รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับเราจะพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานมากมายจริงๆครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นพลังงานมืดหรือจะเป็นพลังงานขาวซึ่งเราจะค้นหาในทุกๆค่ำคืนเพื่อท่านผู้ชมแน่นอนครับท่านผู้ชมเราจะพบกับในช่วงแรกครับในช่วงของวาไรตี้ขนหัวลูกครับเดี๋ยวไปชมกันครับอลิซาเบธ บาทอรี่ Counted Vampire สยองขวัญความงามเป็นสิ่งที่ผู้หญิงทุกคนปรารถนาอยู่แล้วแต่บางทีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับเรื่องการรักษาความงามนั้นก็นำมาซึ่งเรื่องราวสุดสยองดังต่อไปนี้อลิซาเบธ บาทอรี่เกิดเมื่อวันที่7สิงหาคมค.ศ.1560ในเมืองยีบาโตประเทศฮังการีและเป็นคนในตระกูลบาทอรี่ตระกูลที่เก่าแก่และร่ำรวยมีอำนาจปกครองแคว้นทานซิวาเนียมาหลายต่อหลายยุคสมัยและเป็นธรรมดาของตระกูลเก่าแก่ที่จัดให้มีการแต่งงานกันเองในหมู่ญาติเพื่อรักษาทรัพย์สมบัติและอำนาจเอาไว้ทำให้ผู้สืบสายเลือดในตระกูลนี้จำนวนมากมีอาการบกพร่องทางจิตอันเนื่องมาจากลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่งในนั้นก็คืออลิซาเบธ บาทอรี่เธอมักมีอาการป่วยทางจิตและเป็นโรคปวดหัวเรื้อรังรุนแรงมากจนถึงขั้นที่เธอเคยกัดเนื้อที่หัวไหล่ของสาวใช้หลุดออกมาและมักทรมานสาวใช้เพื่อให้เสียงร้องเหล่านั้นเป็นยาระงับอาการปวดหัวของเธอในปีค.ศ.1575ขณะที่อลิซาเบธอายุได้15ปีเธอได้แต่งงานกับท่านเขาฟิเรนซ์นาดาสตี้ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องที่มีอายุมากกว่าเธอ11ปีทั้งสองย้ายที่อยู่ไปยังปราสาทเซติสในสโลวาเกียแต่ฟิเลนมักจะไปออกรบตามที่ต่างๆทำให้เขาไม่ค่อยได้อยู่ในปราสาทจนปีค.ศ.1600อลิซาเบธอายุ40ปีฟิเลนก็เสียชีวิตด้วยอายุเพียง51ปีทิ้งสมบัติและอำนาจทุกอย่างไว้ในมือของเคาเตอลิซาสาวใช้กำลังสางผมให้กับอลิซาเบธแต่เธอดันออกแรงมาก
จึงทำให้ผมหลุดติดหวีออกมาหลายเส้นอลิซาเบธโมโหอย่างมากจึงระเบิดอารมณ์ใช้เชิงเทียนทำร้ายสาวใช้จนเลือดอาบไปทั่วมือและเธอพบว่าเมื่อมือของเธอท่วมไปด้วยเลือดผิวหนังส่วนนั้นกลับดูเต่งตึงมีน้ำมีนวลมากขึ้นจึงทำให้อลิซาเบธเกิดความคิดว่าเลือดของเด็กสาวนี่เองที่เป็นยาอายุวัฒนะที่ได้ผลดีที่สุดด้วยเหตุนี้โศกนาฏกรรมการฆ่าสังหารเด็กสาวกว่า650คนสถานพยาบาลหลอนรัฐเคนตักกี้เวเวอรี่ฮิลล์โรงพยาบาลสำหรับรักษาผู้ป่วยเรื้อรังหรือที่หลายคนรู้จักกันดีว่าเป็นโรงพยาบาลที่มีผีสิงมากที่สุดแห่งหนึ่งในรัฐเคนตักกี้สหรัฐอเมริกาเปิดให้บริการในปี1910เพื่อรักษาและควบคุมการระบาดของวัณโรครวมถึงการทำการทดลองวิจัยผลเลือดของผู้ป่วยวิกฤตอดีตโรงพยาบาลแห่งนี้ถูกมองว่าทันสมัยที่สุดในประเทศณเวลานั้น
แต่การรักษาของพวกเขากลับเป็นไปในลักษณะการทำการทดลองที่ป่าเถื่อนกับผู้ป่วยหลายพันคนเพื่อรักษาวัณโรคซึ่งรู้จักกันในชื่อโรคระบาดสีขาวแต่สิ่งที่ชวนขนลุกก็คือรางศพยาว500ฟุตที่ใช้สำหรับทิ้งศพโดยพวกเขาจะเข็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตออกไปในตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลมองเห็นสุดตัวหนึ่งของสถานที่แห่งนี้คือเด็กขี้เล่นชื่อทิมมี่ที่ชอบเดินเตร่ไปตามทางเดินและชอบเล่นบอลซึ่งว่ากันว่ามักมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มาเยือนตลอดนักล่าท้าผีส่วนใหญ่จะกิ้งลูกบอลไปตามทางเดินยาวและผีเด็กทิมมี่จะกิ้งลูกบอลกลับมาอย่างหน้าขนหัวลุกกันเลยทีเดียวสำหรับผีตัวอื่นๆที่มักถูกพูดถึงได้แก่พยาบาลที่แขวนคอตายในห้อง502และเจ้าหน้าที่คนอื่นๆที่กระโดดออกจากหน้าต่างไปสู่ความตายซึ่งทำให้ที่แห่งนั้นกลายเป็นที่ตั้งของกิจกรรมอาถรรพ์อย่างเลวร้ายสำหรับเตียงผู้ป่วย400เตียงได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ป่วยแต่ในทางตรงกันข้ามพวกเขากลับต้องเผชิญกับการทดลองที่โหดร้ายในบางครั้งโรงพยาบาลก็ปล่อยให้ผู้ป่วยนั่งหนาวสั่นอยู่บนเก้าอี้ท่ามกลางอากาศหนาวจัดที่มีหิมะปกคลุมพัดผ่านเข้ามาทางหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดอยู่แต่การทดลองที่ดูโหดร้ายที่สุดคือการฝังบอลลูนในปอดของผู้ป่วยด้วยการเติมอากาศเข้าไปหรือแม้กระทั่งการถอดซี่โครงออก 2-3 ซี่โดยเชื่อว่าจะทำให้ออกซิเจนเข้าไปในปอดได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามความพยายามในการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้มักสร้างความเสียหายมากกว่าผลดีและหลายคนก็ไม่รอดจากการผ่าตัดที่เปื้อนเลือดโดยคาดว่ามีผู้ป่วยเป็นพันๆรายที่เสียชีวิตที่นั่นประกอบกับการพัฒนาด้านวิทยาการทางการแพทย์ในการรักษาวัณโรคช่วงทศวรรษที่1940และทำให้เวเวอรี่ฮิลล์ต้องปิดตัวลงในปี1961จนในปี1962ยังพบว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ได้เปิดอีกครั้งในฐานะโรงพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการทางจิตใจและยังคงเปิดต่อไปอีก20ปีแม้จะมีรายงานการทารุณผู้ป่วยก็ตามก่อนที่สถานที่แห่งนี้จะถูกทิ้งร้างให้ผุพังเพื่อเป็นการย้ำเตือนถึงอดีตที่เจ็บปวดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมในรายการคืนนี้มีเรื่องเล่าท่านผู้ชมครับผมยังนำเสนอสำหรับในเรื่องของพลังงานดีๆให้กับท่านผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสำหรับในทุกๆคนในประเทศไทยแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสำหรับในพิธีกรรมขมากรรมล้างเคราะห์ล้างอาถรรพ์ผมยังทำงานกับทุกๆมุมที่สร้างคุณธรรมสร้างความดีและสร้างปฏิหารให้กับท่านผู้ชมในทุกที่ทุกถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่วัดโสธรนิมิตซึ่งผมจะประจำในทุกๆอาทิตย์ต้นเดือนและที่สำคัญครับผมจะทำสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างมหัศจรรย์สำหรับในจิตใจของท่านผู้ชมโดยเฉพาะในการล้างอาถรรพ์แน่นอนครับท่านผู้ชมครับสิ่งนี้ผมต้องพูดกับในเรื่องของพลังงานดีๆและนำเสนอของจริงเท่านั้นให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ชมจะได้ของจริงสำหรับสิ่งที่เรียกว่าเป็นพลังงานที่เรียกว่าความสมบูรณ์และการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้อย่างแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยพลังงานการนำเสนอของผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมแน่นอนครับท่านผู้ชมครับสำหรับในวันนี้
ผมจะขยายต่อกับเรื่องของคลื่นความถี่โดยในมุมมองของทั้งทางวิทยาศาสตร์และในเรื่องของพิธีกรรมและมีมากมายครับสำหรับในคลื่นความถี่ที่มันสามารถที่จะบำบัดทั้งจิตใจและมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงจากความโชคไม่ดีกลายมาเป็นเรื่องของความสำเร็จได้อย่างง่ายดายโดยการใช้คลื่นความถี่วันนี้ผมได้เชิญอาจารย์ประสิทธิ์อุดซึ่งท่านได้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของคลื่นความถี่และได้พูดถึงคลื่นความถี่เนี่ยไปทั่วโลกและวันนี้ผมได้เชิญท่านมาพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับรู้สึกหน้าตาคุ้นๆนะฮะคุณครับคุ้นมากเลยนะฮะมากเลยเพราะว่าเหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งร้องเพลงโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมชอบเพลงนี้อยู่แล้วชอบใช่ไหมใช่ครับก็คือคุณเพอร์ซิวัตเนี่ยก็คือเป็นลูกชายของคุณแจ้นฤพลแก้วการครับผมใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือว่าเป็นคุณพ่อที่ว่าเห็นว่าคุณพ่อก่อนหน้านี้เนี่ยก็สนใจในเรื่องของคลื่นความถี่เหมือนกันครับถูกไหมฮะจนมาคุณประสิทธิ์อุดเลยใช่คือจริงๆแล้วเกิดมาในครอบครัวศิลปินก็จะเป็นดนตรีเป็นเพลงเงี้ยซึ่งมันเป็นคลื่นความถี่อยู่แล้วการร้องเพลงการอะไรเงี้ยมันเป็นเสียงไงครับแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ได้ในรูปแบบอื่นวันนี้ก็เลยแบบนอกจากที่เราชอบดนตรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราก็แบบเอามาทำอย่างอื่นได้อีกครับนะก็เลยอยากจะมาอธิบายให้เพื่อนๆฟังว่าแบบคลื่นความถี่อ่ะมันมีความเป็นสากลมีประโยชน์กับสิ่งใดบ้างในชีวิตแล้วก็มันอยู่ในระบบการสื่อสา รทุกขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่เช่นโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยมันมีคลื่นความถี่ตลอดเข้าออกอยู่ตลอดเวลาครับครับนั่นหมายคือเรื่องของออร่าด้วยใช่ไหมใช่ครับนี่ก็คือสิ่งที่พูดถึงเหมือนกันใช่ครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่เราพูดง่ายๆสำหรับในเรื่องของออร่านั่นก็คือว่าท่านผู้ชมเวลาไปดูเห็นพระพุทธรูปใช่ไหมฮะเห็นจะฉับพลังสีซึ่งเป็นลักษณะของแสงนี่แหละครับเรียกว่าเป็นแสงออร่าที่เป็นแค่เบื้องต้นสำหรับที่ท่านผู้ชมได้เห็นผมเอาพูดอย่างนี้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจอย่างง่ายๆนะฮะโดยที่ว่าทุกท่านเนี่ยเห็นตามวัดตามวากันอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่นะเราเรียกได้ว่านี่คือคลื่นของพลังงานนะฮะที่ตามที่เราได้เห็นในตามวัดตามวาของพระพุทธรูปใช่ไหมฮะใช่ครับนี่คือคลื่นความถี่เหมือนกันใช่อีกรูปแบบหนึ่งใช่ครับไปเริ่มต้นยังไงสำหรับในการศึกษาเรื่องนี้เริ่มต้นยังไงใช่ไหมใช่ฮะสำหรับคุณเพอร์ซิวัตครับคือปกติเนี่ยจะชอบเล่นดนตรีพอเข้าวัยรุ่นอายุประมาณ20มีญาณนิมิตเกิดนิมิตใช้คำว่านิมิตนิมิตครับนั่นหมายความว่าคำว่านิมิตเนี่ยมันก็อยู่ในอีกบทนึงของวิทยาศาสตร์เหรอใช่สำหรับผมตอนนั้นยังหาคำตอบไม่ได้เพราะว่ายังอายุไม่มากยังแค่20ยังลองผิดลองถูกอยู่ก็คือเห็นนิมิตเหมือนความฝัน3วันติดกันเห็นพระพิฆเนศพระพิฆเนศทีนี้ก็ไม่เข้าใจว่าพระพิฆเนศกับดนตรีเกี่ยวกันยังไงเพราะว่าเคยเห็นปางของพระพิฆเนศมีปางเล่นกีตาร์ด้วยเล่นส่งเครื่องดนตรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบยังเชื่อมโยงไม่ได้ตอนนั้นแต่เกิดความสนใจว่าทำไมต้องเห็นก็เลยไปศึกษาประวัติแล้วหลังจากนั้นก็เหมือนมีพระพิฆเนศอะครับเป็นเทวรูปมาเรื่อยๆมีคนนำมาให้เองหมายความว่าเรานี่ก็คือเป็นนิมิตฝันเห็นถึงท่านใช่ครับใช่ครับในปางต่างๆปางต่างๆและกับการว่าพลังงานเหล่านี้เป็นการเรียกว่าเป็นพลังงานเรียกกลับมาประมาณนั้นสำหรับในองค์พระพิฆเนศที่เราได้มาใช่ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเป็นไอ้กฎแรงดึงดูดอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่าใช่ถ้าเป็นสมัยนี้มันจะมีคำอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นจากสมัยก่อนที่เราแค่คิดว่ามันเป็นความเชื่อความศรัทธาเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ถ้าเชื่อศรัทธาอะไรแล้วเราจะสำเร็จแต่ตอนนี้มันมีคำอธิบายว่าเราเชื่อสิ่งไหนเหมือนเป็นคลื่นความถี่ที่ว่ามันจะไปดึงดูดสิ่งนั้นมาหาเราสมมติว่าเราเชื่ออะไรก็แล้วแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางสายมูอย่างเดียวทุกเรื่องที่เราเชื่อบนโลกใบนี้สามารถทำให้เกิดขึ้นได้คลื่นความถี่ก็คือเป็นการจูนเรื่องราวต่างๆให้เข้ามาในชีวิตง่ายขึ้นสมมุติว่าเราแบบโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะครับเหมือนเรามีคลื่นความถี่ที่ชัดเจนกับเรื่องนั้นก็จะดึง
เรื่องราวนั้นนะเข้ามาได้เร็วเข้ามาได้ไวเป็นทางลัดของความสำเร็จไว้ง่ายครับถ้าถามว่าเทคนิคคืออะไรอย่างเงี้ยคือขึ้นความถี่มันคือการที่เราโฟกัสสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สิ่งนั้นดลบันดาลให้มันเกิดขึ้นครับนะฮะประมาณนั้นมันจะเป็นการแปรรูปของพลังงานใช่ครับใช่ประมาณนั้นตามที่ผมเข้าใจใช่ครับในลักษณะเดียวกับเรื่องของพฤติกรรมของขมากรรมที่ผมทำอยู่ขณะนี้นั่นก็คือแปรเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกโอเคอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะใช่ถ้าพูดอย่างนี้จะเข้าใจง่ายเลยคือพลังงานโลกเราเนี่ยมันจะมีอยู่3พลังงานคือลบกลางแล้วก็บวกคือส่วนมากเนี่ยไม่ลบก็บวกแต่ไอ้ตรงกลางนี่มันจะไม่ค่อยมีคือคนเราพยายามหาทางสายกลางหรือสิ่งที่เรียกว่าสมดุลนะว่าแต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันว่าทางสายกลางหรือสมดุลอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยคือบางคนก็จะแบบลบก็ทุกข์ใจอยู่สุขก็บวกอยู่พลังบวกอยู่แต่ตรงกลางที่สงบสุขหรือแบบเว้นว่างอย่างเงี้ยไม่มีกิเลสหรือรู้สึกว่าสบายใจอย่างเงี้ยหายากคนก็พยายามวิ่งหาทีนี้สิ่งที่คนไม่รู้ตัวเองก็คือการที่ว่าเราโฟกัสความสุขเกินไปพอเราคนจำนวนมากเนี่ยวิ่งหาความสุขใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดพลังลบที่เยอะเพราะมันไม่สมดุลไงทุกคนจะเอาความสุขอย่างเดียวอ่ะมันใครก็อยากจะมีความสุขก็เลยวิ่งหาความสุขพลังลบมันก็เลยถูกทิ้งไว้เยอะก็คือมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันไม่สมดุลดังนั้นต้องหาตรงกลางให้เจอคือขึ้นความถี่ที่อยู่ระหว่างความสุขและความทุกข์ก็คือความว่างนั่นเองตรงกลางความว่างครับเราต้องอยู่ในความว่างใช่ไม่หมายถึงอะไรหมายถึงเราต้องไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหรอไม่ฟุ้งซ่านไม่ปรุงแต่งไม่คิดลบไม่รู้สึกแย่ไปกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเข้ามาผมให้ข้อสันนิษฐานง่ายๆสำหรับตัวอย่างนะฮะตัวอย่างนะฮะก็คือว่าคนจนโอเคต้องคิดถึงเรื่องของความจนต้องโหฉันมันทำไมวันนี้ฉันจนจังทำไมฉันมีปัญหามีแต่ปัญหาทั้งนั้นครับผมอย่างนี้เขาไม่ว่างอย่างนี้ถูกไหมที่จะไปเปลี่ยนสถานะให้ตัวเองรวยเดี๋ยวคงยากใช่ครับถูกไหมฮะคือคนจนเนี่ยก็จะคิดถึงความทุกข์ในเรื่องของยกตัวอย่างเรื่องเงินทองเรื่องปากทองใช่ไหมแต่จริงๆมันสามารถเปลี่ยน mindset ได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจิตสำนึกได้เปลี่ยนขึ้นความถี่ได้ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเป็นคนจนหรือคนรวยหรือเป็นคนแบบไหนคือถ้าเรารู้จักเรื่องขึ้นความถี่เนี่ยเราศึกษาเรื่องขึ้นความถี่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนชีวิตเราตอนนี้เลยก็ได้ให้คิดดีขึ้นมาทำดีขึ้นมาคิดดีทำดีพูดดีอย่างนี้คือการเปลี่ยนขึ้นความถี่แล้วแค่คิดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็พูดดีสามอย่างนี้ก่อนแค่นี้ก็เห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วฮะเห็นเลยทันทีเลยขยายให้ผมค่อยหน่อยว่าสำหรับในเรื่องของพลังงานอะไรคือพลังงานทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นพลังงานหมดพลังงานคืออะไรคือพลังก็คือทุกอย่างที่มันทำงานอยู่เนี่ยมันเป็นพลังที่ว่าไม่ใช่แค่สิ่งที่มองเห็นมาถึงว่าอยู่ที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยเหรอใช่ทุกอย่างเช่นอากาศที่เราหายใจเข้าออกเนี่ยเรามองไม่เห็นใช่ไหมแต่มันต้องหายใจทุกคนมันคือพลังงานที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราอยู่ดังนั้นสิ่งที่ทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นก็เป็นพลังงานหมดดังนั้นพลังงานเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนทุกอย่างอย่างอัตโนมัติมันมีของมันอยู่แล้วมันมีทั่วไปอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าคนเราสนใจในเรื่องของรูปธรรมอะครับคือไม่ได้สนใจในเรื่องของพลังงานว่ามีประโยชน์อะไรยังไม่ได้ศึกษาลงไปลึกไงพลังงานก็คือการใช้คลื่นความถี่นั่นแหละคือถ้าเราเข้าใจเรื่องคลื่นความถี่เนี่ยเราก็จะดึงพลังงานมาใช้ได้อิสระครับผมยกตัวอย่างอาจจะเป็นตัวอย่างง่ายๆอย่าง Wi-Fi อย่างเงี้ยอินเทอร์เน็ตนะครับพูดถึงอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ต Wi-Fi อย่างเงี้ยเราต้องขอเขาว่าขอ Wi-Fi ฟรี Wi-Fi แต่ถ้าเราสามารถเชื่อม Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi จริงๆของธรรมชาติได้ Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi อิสระโอ้นี่เข้าใจเลยฮะครับก็คือว่าเราเริ่มต้นจากการอิสระก่อนอิสระจากความทุกข์ใช่อิสระจากความสิ่งที่น่าดีใจอย่างนี้ใช่มั้ยฮะครับให้อยู่แค่ตรงกลางๆพอใช่ตรงกลางคือความเข้าใจเข้าใจที่อยู่ระหว่างความทุกข์และความสุขโอเคเก็ตเลยนะครับเข้าใจแล้วโอเข้าใจแล้วเข้าใจเจอตรงกลางแล้วครับคือความเข้าใจคืออยู่ตรงกลางซึ่งจริงๆแล้วคนเราไม่ได้แค่หาความสุขหรือความทุกข์แต่คนเราต้องการอะไรในชีวิตคนเราล้วนต้องการความเข้าใจทุกวันเนี้ยที่ดิ้นรนอยู่คืออยากจะเข้าใจชีวิต
เข้าใจว่าอะไรคือชีวิตครับอะไรคือความสุขของชีวิตคือก่อนจะมีความสุขได้ครับต้องมีความเข้าใจก่อนดังนั้นความสุขที่เกิดขึ้นมันจะเหมือนไม่มีคุณค่า มันจะเกิดขึ้นและดับไปแต่ความเข้าใจจะทำให้สุขนั้นยั่งยืนความเข้าใจจะเป็นตัวแปรที่ยืดหยุ่นให้สิ่งดีๆมันขับเคลื่อนได้ไปเรื่อยๆอันนี้หมายถึงว่าเป็นการพัฒนาเรื่องแค่ของจิตใจใช่ครับแล้วจิตใจเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับการลงมือทำอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอ่ะคือเขาจะมีจิตใจแบบไหนเขาจะมีความเข้าใจในตัวเองสูงคือเขาจะไม่สับสนในตัวเองเช่นเขาคิดอะไรอ่ะเขาก็จะลงมือทำเพราะด้วยความเข้าใจเขาจะไม่ถามว่ามันจะสำเร็จไหมมันจะเป็นผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงคือเขาจะทำมันอย่างเต็มที่คือเขามีคลื่นความถี่ถ้าพูดเรื่องคลื่นความถี่คือคลื่นความถี่ตัวความเข้าใจเนี่ยเหมือนคลื่นความถี่ที่มันเสถียรเป็นคลื่นความถี่ที่มันแบบดีอ่ะคือมันเสถียรแล้วถ้าเจอคลื่นความถี่ตัวนี้จูนได้ครับมันก็จะทำให้เกิดความสำเร็จที่ไวเหมือนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของที่ว่าอาจารย์นิมิตถึงพระพิฆเนศใช่ครับแล้วมันก็สามารถที่จะดึงดูดองค์พระพิฆเนศขึ้นมาได้จริงจริงจริงอย่างนี้ใช่ไหมจริงครับจริงเราเชื่อสิ่งไหนสิ่งนั้นย่อมเข้ามาในชีวิตเรา มันคือหลักความเชื่อแต่ความเชื่อนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากการดึงดูดของคลื่นความถี่เช่นพระพิฆเนศเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเมื่อเราเชื่อในพระพิฆเนศคลื่นความถี่นั้นอะที่เราเชื่อในพระองค์อะทำให้สำเร็จทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นจริงโอเคคนถามถ้าเราไม่ทำอะไรจะสำเร็จได้ยังไงอยู่เฉยไม่ใช่แบบนั้นคือเราต้องลงมือทำแต่การลงมือทำของเราจะทำให้สำเร็จได้ง่ายเพราะท่านช่วยเราอยู่คือเทพเนี่ยซัพพอร์ตเราด้วยคลื่นความถี่แต่ตัวเราเองซัพพอร์ตตัวเองด้วยการกระทำซึ่งอาจารย์เชื่อว่าสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันเกิดพลังงานได้มันเกิดได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ถ้าเราไม่มีความเชื่อเราจะไม่สร้างมันขึ้นมาแม้แต่พระพิฆเนศหรือองค์พญานาคราชอย่างนี้ก็สามารถที่จะสร้างความสร้างพลังงานให้เราได้จริงๆใช่ครับทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนสมมติว่าเราอยากแต่งเพลงหนึ่งเพลงถ้าเราไม่มีความเชื่อเราไม่มีแรงบันดาลใจเราจะแต่งเพลงนั้นไม่ได้เราต้องมีแรงบันดาลใจซึ่งมาจากความเชื่อบางอย่างในเหตุการณ์สักอย่างหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีแรงบันดาลใจที่จะแต่งออกมาทุกอย่างต้องมีเหตุและผลทุกเรื่องบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นก็มีเหตุผลแต่เพียงแต่ว่าเราหามันเจอหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีเหตุผลกับเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยคือแค่เชื่อแค่ศรัทธาแล้วก็รู้ว่าได้ผลกับตัวเองแต่พอวันเวลาผ่านไปเนี่ยเราศึกษาเรื่องขึ้นความถี่เหตุผลมันเกิดขึ้นย้อนมาว่าทุกอย่างที่เราเชื่อศรัทธาเนี่ยเป็นขึ้นความถี่มันจะมีเหตุและผลดึงดูดมาให้เราเห็นทุกวันนี้เห็นทุกอย่างที่เชื่อปรากฏขึ้นจริงคือทุกอย่างที่เราเชื่อนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นในระยะยาวแต่ว่ามันเกิดขึ้นตลอดเวลาใช้คำนี้เลยคือมันเกิดขึ้นฉับพลันเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่เราจะต้องสังเกตเห็นด้วยถ้าเราไม่สังเกตเห็นนะเราจะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นของผมทุกวันนี้ครับบอกได้เต็มปากเลยว่ามันฉับพลันมากความเชื่อความศรัทธาทุกวันนี้เร็วมากเกิดขึ้นฉับพลันใช้คำนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงคำว่าฉับพลันฉับพลันก็คือพอความเชื่อเราหรือว่าความที่เราไปถึงจุดหนึ่งอะที่ว่ามันไม่มีคำถามแล้วว่าง่ายๆมันบริสุทธิ์แล้วเนาะมันแบบไม่เป็นไปด้วยกิเลสมันเป็นไปด้วยความเข้าใจเป็นไปด้วยตามความเข้าใจใช่ไม่ใช่พลังความต้องการหรือความอยากแต่มันเป็นไปด้วยความเข้าใจว่ามันคืออะไรพอมันเป็นคลื่นความถี่ที่เป็นความเข้าใจทุกอย่างมันจึงเกิดขึ้นให้เราเข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรเงี้ยอ๋อเข้าใจเหมือนพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงพยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจว่านี่คือธรรมชาติของปัญหาใช่ครับที่เราต้องใช้ความสามารถความสำเร็จเพื่อจะสู้มันไปได้และเราก็ใช้ตรงกลางในความเข้าใจกับตัวของปัญหาโอเคถ้าอธิบายอย่างนี้ผมอยากขยายความว่าพระพุทธเจ้าทรงเห็นปัญญาปัญญาคือคลื่นความถี่ที่สูงที่สุดที่ท่านสามารถมอบให้คนอื่นเรียนรู้คลื่นความถี่ตัวนี้ได้ก็คือเมื่อมีปัญหาจะแก้ปัญหาด้วยอะไร
แก้ปัญหาด้วยอารมณ์หรือจะแก้ปัญหาด้วยปัญญาดีพระพุทธเจ้าชี้ว่าใช้ปัญญาปัญญาก็เปรียบเสมือนคลื่นความถี่ในยุคนั้นที่มันดีที่สุดในยุคนั้นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนแต่ยุคเราเรียกว่าคลื่นความถี่สมัยก่อนอาจจะเป็นไม่ได้เรียกว่าคลื่นความถี่เรียกว่าอักษรความเข้าใจการถ่ายทอดด้วยภาษาคำพูดแต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยฮะหรือทุกวันนี้ไม่ต้องอนาคตเราใช้อะไรในการดำรงชีวิตเราเห็นพุทธเจ้าที่ไหนครับพระพุทธเจ้ามาอยู่ในอินเทอร์เน็ตพระพุทธเจ้ามาอยู่ในโทรศัพท์มือถือหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันวิ่งผ่านอะไรทุกวันนี้วิ่งผ่านเครือข่ายความถี่ไปหมดแล้วคือยุคเรามันกลายเป็นยุคของฟรีเควนซี่ยุคของสัญญาณคลื่นโทรศัพท์คลื่นมือถือคลื่นสารพัดคลื่นน่ะไหนๆอาจารย์จะพูดถึงเรื่องของสัญญาณคลื่นความถี่แล้วครับเดี๋ยวเนี่ยในวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะให้อาจารย์ที่อธิบายสำหรับในสัญญาณคลื่นความถี่โลกใต้บาดาลมีจริงไหมได้ครับยินดีครับนะฮะครับและนะจะมาพูดถึงเรื่องของโลกใต้บาดาลและปู่ย่าพญานาคาราชครับว่าในคลื่นความถี่เนี้ยมีจริงไหมครับผมนะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆสำหรับในเรื่องราวมากมายจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวมากมายในวันพรุ่งนี้อีกติดตามกันนะฮะอาจารย์ครับคุณครับอาจารย์ครับท่านผู้ชมครับอย่างที่ผมได้กล่าวถึงสำหรับในคลื่นความถี่ว่ามีอยู่จริงแต่ท่านเองนะฮะที่จะเป็นคนที่บริหารสำหรับในคลื่นพลังงานเหล่านั้นผมไม่ได้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของท่านผู้ชมแต่ท่านผู้ชมเองนะฮะจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของตัวของท่านเองโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจในการที่เข้ามาสู่ในพิธีกรรมของการขมากรรมล้างอาถรรพ์โดยที่ผมได้ทำทุกที่ทุกถิ่นนะครับตอนนี้มากมายสำหรับในพลังมหาชนพลังมวลชนที่ตอบรับสำหรับในสิ่งที่ผมเข้าไปทำพิธีกรรมให้กับท่านผู้ชมตอนนี้สำหรับในมวลชนมากจริงๆที่ได้รับความสำเร็จนั่นสิ่งที่ผมไม่ได้อุตริแต่มันเป็นพลังงานของท่านผู้ชมเองที่ท่านผู้ชมได้สามารถเกิดพลังงานโดยผมแค่ใช้ในวิชาของการเบิกภาพวิบากกรรมโดยที่ปัญหาที่ซ้ำๆที่มันเกิดขึ้นนั้นคือเป็นอดีตที่ฉุดรั้งนั่นคือพลังแห่งอดีตที่ฉุดรั้งท่านผู้ชมไว้สิ่งเหล่านี้แหละครับผมแค่เบิกภาพวิบากกรรมให้กับท่านผู้ชมแต่ตัวของท่านผู้ชมเองแหละครับต้องใช้พลังงานในการแก้ปัญหาเองนะฮะสิ่งเหล่านี้ฮะท่านผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลสำหรับในพิธีกรรมขมากรรมร้างอาถรรพ์โดยผมใช้วิชาของปู่พญายมราชใช้บารมีของท่านนะฮะตัวมานะสำหรับที่ผมจะสามารถที่จะไปช่วยเหลือชุมชนไปสามารถที่จะไปสร้างคุณธรรมสร้างความดีสร้างปาฏิหาริย์ให้กับท่านผู้ชมโทรมานะที่เบอร์ครับ0858201515ผมจะไปประจำนะครับสำหรับในทุกๆอาทิตย์ของต้นเดือนนะครับสำหรับที่วัดโสธรลิมิตนะครับนะฮะยังไงก็แล้วแต่ขอเชิญนะครับท่านผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งสำหรับในส่วนที่เรียกได้ว่าเป็นอภิมหามงคลของที่วัดโสธรลิมิตนั่นก็คืออยากชวนให้ท่านผู้ชมนะฮะไปพ่อประป่าสามัคคีกันที่วัดโสธรลิมิตแน่นอนครับผมเองคนหนึ่งและที่นะได้รับพระองค์นี้นะฮะเรียกได้ว่าเป็นรวยขั้นบารมีเลยของหลวงพ่อน้อยท่านผู้ชมครับพอพูดถึงเรื่องของหลวงพ่อน้อยเรื่องของบารมีของท่านโอ้โหปลุกเสกที่ไหนขลังที่นั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมนะนี่เอามาก่อนนะท่านผู้ชมฮะนี่ผมเอามาก่อนนะเพราะว่ากองทุนละเนี่ยที่ 1,100 บาทนะฮะเอามาก่อนแต่ว่าจ่ายจริงๆเนี่ยก็คือในเดือนพฤษภาคมด้วยสัจจะบารมีนะฮะบอกหลวงพ่อบอกเอาไปรวยก่อนเอาไปรวยก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยว 1,100 บาทเนี่ยค่อยเอาไปจ่ายในเดือนพฤษภานะครับนะฮะท่านผู้ชมนะเอาไปนะสำหรับในสิ่งที่เรียกว่ามาร่วมกันเป็นกองทุนเพื่อเป็นการสมทบทุนในการสร้างพญานาคราชองค์ใหญ่ที่วัดโสธรนิมิตนะครับโทรตามที่ใต้ล่างนี้นะครับนะท่านผู้ชมครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับหลายเรื่องหลายราวที่ผมได้พูดถึงในเรื่องของพลังงานและพลังงานนี้
มีอยู่จริงๆครับท่านผู้ชมครับมันขึ้นแล้วแต่ว่าท่านผู้ชมจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะสำคัญครับแต่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมจะไม่สามารถบริหารจัดการได้เลยถ้าท่านผู้ชมไม่มีคนที่นำจิตวิญญาณของท่านสิ่งเหล่านี้ฮะจำเป็นครับสำหรับในไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมของคำการขมากรรมนะเบิกทรัพย์ปู่นาคาและย่านาคีและอีกมากมายสำหรับที่ผมได้ไปนำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะและมันได้ความสำเร็จได้อภิมหามวลชนจริงๆในตอนนี้นะฮะตอนนี้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและนะฮะอาทิตย์หน้าผมก็ต้องไปที่ที่อีสานในภาคอีสานนะครับแต่ขณะเดียวกันท่านผู้ชมก็สามารถที่จะไปเจอผมนะฮะสำหรับในพิธีกรรมขมากรรมเบิกทรัพย์ปู่นาคาและย่านาคีที่วัดโสธรนิมิตนะฮะในทุกวันอาทิตย์ของต้นเดือนนะครับท่านสามารถที่จะไปพบผมเพื่อจะไปสร้างความดีสร้างคุณธรรมและให้ผมได้สามารถที่จะเบิกภาพวิบากกรรมที่ท่านที่โดนฉุดลั้งนะฮะสำหรับในความสำเร็จต่างๆมากมายจริงๆนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกๆบุคคลที่เข้ามาร่วมในพิธีกรรมขมากรรมเบิกทรัพย์ปู่นาคาและย่านาคีด้วยใช้บารมีของปู่พญายมราชครับเช่นเดียวกันครับสำหรับในวันนี้ผมก็ยังนำเสนอกับอาจารย์เพอร์ซิวส์อยู่นั่นก็คือในเรื่องของคลื่นความถี่และคลื่นความถี่นี้เราจะพูดถึงในเรื่องของคลื่นความถี่ของโลกใต้บาดาลนั้นมีอยู่จริงหรือเปล่านะครับวันนี้ผมขอเชิญนะฮะสำหรับอาจารย์เพอร์ซิวส์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านคลื่นบำบัดความถี่อาจารย์เมื่อกี้เนี่ยเห็นอาจารย์พูดถึงในเรื่องของการแปลรูปใช่ครับถูกไหมฮะการแปลรูปน่าสนใจนะฮะว่ามันแปลรูปยังไงครับอาจารย์สามารถที่จะเอาพลังงานแล้วมันเป็นแปลรูปสำหรับเรื่องของแบงก์เบิ้งอย่างนี้ได้เหรอครับหมายถึงว่ามันจะเพิ่มปริมาณของแบงก์ได้เหรอคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ฟังนามกับรูปเนาะครับครับคือนามมันก็เหมือนจิตสิ่งที่มองไม่เห็นก็คือนามครับสมมติว่าเราเชื่ออะไรสักอย่างนึงเชื่อในเรื่องความร่ำรวยเชื่อในเรื่องของพลังงานทรัพย์พลังงานของความโชคดีอะไรอย่างเงี้ยมันยังมองไม่เห็นใช่ไหมเราต้องมีตัวแปรตัวแปรพลังงานที่จะมาจับลงมาเช่นนะผมยกตัวอย่างเราต้องมีรูปรูปก็คืออะไรรูปก็เหมือนอย่างเงี้ยฮะแบงค์ธนบัตรอันนี้แบงค์พันนะสมมติว่าเรามีพลังจิตเราเชื่ออะไรเชื่อเรื่องความร่ำรวยเราก็ต้องมีตัวแปรก็คือมีแบงค์นะเราก็ต้องจับแบงค์แล้วเราก็เชื่อมตัวจิตคือตัวที่เป็นนามตัวที่เป็นความเชื่อเนี่ยลงมาสู่สิ่งที่เป็นรูปที่จับต้องได้ครับอาจารย์ดังนั้นเดี๋ยวผมจะเชื่อมอันเนี้ยไปให้คนทางบ้านเชื่อมให้คนทางบ้านรวยให้โชคดีผ่านทีวีเลยเอาเหมือนกันเลยใช่ครับอาจารย์จริงผมทำอย่างนี้มาเป็น10กว่าปีแล้ว คือเมื่อก่อนตอนที่ออกรายการเคเบิลนะ ผมจะส่งพลังผ่านทีวีซึ่งสมัยก่อนมันไม่มีคนทำและมันไม่มีใครพูดเรื่องคลื่นความถี่ในยุคนั้นผมเห็นฝรั่งเขาทำกันสำหรับในสิ่งนี้หมายความว่าทำที่อยู่ตัวเองอยู่ทีวีนี่แหละใช่แล้วก็ส่งความโชคดีไปทั้งทั่วประเทศเลยใช่ครับถูกไหมฮะทั่วโลกเลยใช่ครับอย่างนี้เหรอที่สิ่งที่อาจารย์จะทำอย่างนี้เหรอใช่ครับแบบเหรอฮะใช่ใช้ความยาวนานไหมอาจารย์ไม่แป๊บเดียวพริบตาเดียวพริบตาเดียวเหรอพริบตาเดียวอ้าวถ้างั้นอาจารย์ฮะท่านผู้ชมฮะนะฮะใครอยากโชคดีนั่งอยู่หน้าจอทีวีเลยนะเดี๋ยวอาจารย์พิสุทธิ์จะนำความโชคดีความร่ำรวยไปส่งถึงทุกท่านครับวิธีการก็คือเราจะต้องมีสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายกันเพราะว่ามันจะเป็นตัวแทนที่เชื่อมต่อกันได้หมายถึงว่าเขาต้องถือแบงค์เหมือนกันใช่เขาก็ต้องมีแบงค์ธนบัตรเพื่อเป็นรูปประธรรมที่จับต้องได้สมมติผมเชื่อมจิตไปเนี่ยแล้วผมถือแบงค์เนี่ยคุณก็ต้องมีแบงค์เหมือนกันเพื่อที่จะเชื่อมกับความโชคดีนี้ให้มันสะท้อนกันเหมือนกระจกเอาตรงผมตอนนี้ผมไม่มีแบงค์พันเหมือนอาจารย์ตอนนี้ผมมีแบงค์ร้อยอย่างเงี้ยได้ครับขอให้มันเป็นแบงค์ที่มันเป็นเงินอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมก็ได้แค่แบงค์ร้อยเดียวมันไม่ได้ว่ามันก็ผลิตแค่แบงค์ร้อยอย่างเดียวเดียวคำว่าโชคดีอ่ะอาจจะได้มากกว่าที่คิดและคำว่าโชคดีไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยมีโชคลาภเฮ้ยโชคดีคือมันจะดีทุกทางเนี่ยคือการเชื่อมความโชคดีนะคือผมอยากให้ไปเซอร์ไพรส์ว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันจะเกิดความโชคดีด้านไหนผมบอกไม่ได้เพราะว่ามันกระจายทั่วไปหมดอ๋อเดี๋ยวผมลองด้วยแล้วกันว่าตอนนี้ผมจับได้คือแบงค์20ได้ใช่ไหมได้ได้ได้ใช่ไหมได้ท่านผู้ชมฮะเตรียมเลยนะฮะลองเลยนะครับไปเอาแบงค์มาก่อนเลยไปนะฮะ
ครับผมจะถือแบงค์เนี่ยผมก็จะเชื่อมความโชคดีผ่านแบงค์และคุณก็ถือแบงค์ไว้ผมก็ถืออย่างนี้เหมือนกันถือไว้แล้วอะไรที่เป็นของคุณในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์เงินทองตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติอนาคตที่จะเข้ามาแล้วระหว่างนี้ผมคิดอะไรให้ผมคิดอะไรคิดถึงเรื่องความร่ำรวยอย่างเดียวเชื่อมขึ้นความถี่เชื่อมกับอาจารย์นี่เหรอใช่ขึ้นความถี่ของความมั่งมีความโชคดีอย่างเดียวครับอาจารย์เพราะตอนนี้ผมจะจูนแค่ขึ้นตัวนั้นเพราะว่าผมถือแบงก์อยู่ก็แปลว่าหลังจากนี้ความร่ำรวยจะเข้ามาทุกด้านครับความสำเร็จจะเข้ามาทุกด้านความโชคดีก็จะมาจากที่ไหนก็ไม่รู้มาไม่ได้หมดครับอาจารย์เพราะนั่นคือขึ้นความถี่เพราะมันมีทั่วไปนี่คือฟรีไวไฟฟรีไวไฟโอ้เข้าใจง่ายเลยเนี่ยรูปธรรมแล้วฟรี Wi-Fi ก็คือการใช้ Wi-Fi เนี่ยก็คือเชื่อมขึ้นความถี่มาเลยนะแล้วเราก็มีตัวแปรสักอย่างหนึ่งเช่นแบงค์เนี่ยจับต้องได้และคนทางบ้านที่ดูอยู่ในรายการเนี่ยก็ถือแบงค์ไว้นะครับเพื่อที่จะเชื่อมฟรี Wi-Fi ด้วยกันเชื่อมสัญญาณเข้าหากันแค่นั้นเองเพราะระบบโทรเลขเนี่ยมันจะวิ่งหากันเองนะครับเต็มพร้อมทำได้เลยครับอาจารย์ครับพร้อมครับอาจารย์ครับความร่ำรวยจะมาจากพญานาคใครบูชาพญานาคอยู่ที่บ้านตอนนี้นะสายพญานาคทั้งหมดเลยจะได้หมดเลยอันนี้บอกล่วงหน้านะอันนี้เป็นความเชื่อแต่ว่าความร่ำรวยที่ไม่เกี่ยวกับพญานาคความโชคดีทุกด้านก็จะเข้าเหมือนกันนะฮะถึงท่านไม่ได้เชื่อเรื่องพญานาคท่านก็ได้แต่คนที่บูชาพญานาคจะได้ก่อนครับอาจารย์อันนี้อาจารย์เชื่อมยังเนี่ยเชื่อมแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วแค่นี้แหละใช่แค่นี้แหละเราโทรเวลาเราโทรศัพท์คุยกันนานไหมแป๊บเดียวครับนั่นเหมือนกันใช้วิธีเดียวกันครับอาจารย์แต่นี้เราใช้สัญญาณจิตแค่นี้เสร็จแล้วแล้วผลมันจะย้อนมาจากอนาคตครับคือเราทำตอนนี้เป็นปัจจุบันแต่ข้างหน้าคืออนาคตเดี๋ยวมันจะย้อนมาเฉลยเองว่าเข้ามายังไงแล้วแบงค์ที่ผมถือเนี่ยผมก็ใช้ได้ปกติหรือว่าต้องเก็บไว้ปกติเลยปกติเลยแล้วท่านผู้ชมเกิดเหตุการณ์ปฏิหาริย์อะไรค่อยโทรมาเล่าผมบอกได้เลยว่ามีคนเกิดแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองหมายถึงว่าทั้งประเทศตอนนี้ได้ความโชคดีแล้วได้แน่นอนเดี๋ยวจะได้แล้วจะรู้กับตัวเองเออผมทำอย่างนี้มาตลอดครับอาจารย์แล้วบางครั้งผมเคยทำแล้วผมเก็บเงินได้ตกที่พื้นก็มีมันคือโชคลาภโชคดีนะครับอย่าไปคิดว่ามันจะต้องเป็นเรื่องอะไรสักเรื่องนึงมันสามารถหมดได้ไหมหมดหมายความว่าวันนี้เตรียมผมรับพลังงานของอาจารย์วันนี้เสร็จแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยพลังงานหมดมันต้องเติมมันจะมาใช่มันจะมาเรื่อยๆเหมือนคือพลังงานอะไม่มีวันหมดพลังงานขึ้นความถี่ความมั่งคั่งเนี่ยในโลกเนี้ยในจักรวาลเนี้ยไม่มีวันหมดเราเบิกได้ตลอดแต่เราต้องเหมือนสวดมนต์เราต้องทำอยู่เรื่อยๆเราต้องหมั่นทำคือมันเหมือนจิตเราสั่งไงสั่งให้ร่ำรวยก็รวยเชื่ออะไรก็ได้สิ่งนั้นเราต้องเชื่อก่อนว่าเราจะรวยเราต้องเชื่อก่อนว่าเราจะร่ำรวยครับอาจารย์อย่างเงี้ยครับอ่าฮะอ๋อถ้าอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายว่าไอ้การเชื่อมจิตเนี่ยมันสามารถที่จะพอกพูนในเรื่องของปริมาณของเงินทองได้จริงๆได้นั่นหมายความว่าไม่ต้องมาให้ใครไปปลุกเสกแล้วเราปลุกเสกตัวของเราเองถูกต้องเราต้องทำตัวเราก่อนเลยก่อนที่คือตัวเราเนี่ยมีความเชื่อหรือยังเชื่อมั่นหรือยังว่าจะร่ำรวยเชื่อมั่นหรือยังว่าเราจะสำเร็จได้เชื่อมั่นหรือยังว่าเราจะโชคดีถ้าเรายังไม่มีความเชื่อในคลื่นความถี่ตรงนี้เราจะไปดึงดูดมาได้ยังไงสิ่งนี้ดังนั้นตัวเราต้องเริ่มที่ตัวเราอันนี้เริ่มที่ตัวเราก่อนก็เหมือนดังที่พระพุทธองค์ท่านกล่าวพูดถึงเรื่องของจิตจิตมันก็เป็นตัวสร้างตัวพลังใช่จิตเป็นตัวเรียกต้องสิ่งที่หลายสิ่งหลายอย่างมันคือเรื่องเดียวกันเลยเรื่องเดียวกันถูกไหมฮะอาจารย์ถูกต้องเพียงแต่ว่าจิตที่ใช้เมื่อกี้มันเป็นจิตเหนือสำนึกเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดหนึ่งจิตมันมี3จิตในร่างมนุษย์จิตใต้สำนึกคือจิตที่ยึดติดกับอดีตอยู่มีเรื่องราวที่แบบฝังจำเขาเรียกจิตใต้สำนึกส่วนจิตสำนึกเนี่ยคือจิตที่รู้ผิดชอบชั่วดีคือจิตทั่วไปจิตที่เรารู้กันอยู่แล้วส่วนเมื่อกี้ที่อาจารย์ทำเนี่ยที่อาจารย์หยิบแบงค์ขึ้นมาแล้วก็โชว์ทำเนี่ยอันนี้คือการใช้จิตเหนือสำนึกทำครับไม่ได้ใช้จิตใต้สำนึกหรือจิตสำนึกอิสระใช่ใช้จิตที่อิสระจิตที่ไร้ขอบเขตจิตที่มีความเชื่อจิตที่แบบมุ่งมั่นศรัทธามีพลังมันก็จะเกิดขึ้นจริงเพราะเราไม่หยุดเราไม่ได้ติดอยู่ในจิตใต้สำนึกครับอาจารย์อย่างเงี้ยครับก็อธิบายประมาณนี้โอ้โหอันนี้คือชัดเจนครับชัดเจนฮะสำหรับที่ผมยังติดคำถามไว้ในเรื่องของคลื่นความถี่ของโลกใต้บาดาลอย่างเงี้ยอย่างที่ทุกคนตอนนี้เนี่ย
เรียกได้ว่าบูชากันในประเทศไทยเนี่ย 99.9% สำหรับในการน้อมบูชาแต่ปู่ย่านาคาและนาคีทีนี้การเชื่อมจิตเนี่ยเราสามารถที่จะเชื่อมจิตกับปู่นาคาและย่านาคีได้จริงๆใช่ไหมอาจารย์ได้อันนี้ความเชื่อความศรัทธาเรื่องพญานาคเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เพราะมันมีมานานแล้วทุกวันนี้คนก็ศรัทธามากกว่าเดิมแต่ถ้าเราเข้าใจหลักวิทยาศาสตร์คือการเชื่อมกับปู่พญานาคเนี่ยก็คือการเชื่อมขึ้นความถี่เรื่องเดียวกันคือความมั่งมีความร่ำรวยเนี่ยปู่สอนวิธีเมื่อกี้ก็เหมือนวิธีการเนี่ยวิธีการที่อาจารย์บอกว่าสายพญานาคได้ก่อนนะก็เนี่ยผลมาก่อนเหตุอาจารย์ทำมาตั้งแต่เรายังไม่คุยเรื่องปู่เลยเนาะคือบอกไปแล้วว่าพญานาคจะได้ก่อนครับอาจารย์เพราะทำไมถึงพูดแบบนั้นเพราะกระแสของพลังงานขึ้นความถี่ที่คนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้ที่คนบูชาทั่วประเทศไทยเนี่ยบูชาพญานาคมากที่สุดถูกเอาขึ้นความถี่ไปฝากกับพญานาคมากที่สุดคือศรัทธาในเรื่องโชคลาภเงินทองกับพญานาคมากที่สุดในเรื่องขึ้นความถี่เขาเรียกว่าฝากขึ้นความถี่ไว้กับปู่ย่าครับอาจารย์มากที่สุดผมก็เลยบอกว่าคนที่จะได้ความโชคดีก่อนคือสายพญานาคนะครับประมาณปู่ย่าพญานาคเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ในภพภูมิอาจารย์คิดว่าภพภูมิเนี่ยมันเป็นพลังงานด้วยป่ะใช่หรือมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นโลกทิพย์โลกทิพย์มันคืออะไรมันคือพลังงานที่วิทยาศาสตร์สามารถที่จะพูดได้ไหมอย่างไอตัวของโลกทิพย์อย่างเงี้ยครับอาจารย์สำหรับในปู่ย่าอย่างเงี้ยนี่คือวิทยาศาสตร์สามารถที่จะพูดอะไรได้ไหมขยายคือวิทยาศาสตร์จะเป็นสิ่งที่ขยายความเพิ่มขึ้นมาครับอาจารย์ให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้สิ่งที่เรากราบไหว้บูชาเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือพลังงานขึ้นความถี่ระดับสูงครับอาจารย์อย่างมนุษย์ก็คือเป็นพลังงานขึ้นความถี่ระดับมิติที่3ถ้าเป็นขึ้นความถี่ระดับสูงคืออะไรขึ้นความถี่ระดับมิติที่4ที่5มิติที่6ที่มันเหนือกว่ามิติที่3น่ะครับคือว่าง่ายๆคือขึ้นไปอีกอ่ะขึ้นไปกว่ามนุษย์อ่ะนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือการที่เราจูนขึ้นความถี่กับเบื้องบนหรือใช้จิตเหนือสำนึกเรื่องเดียวกันดังนั้นการที่เราจะขึ้นไปจูนขึ้นความถี่กับข้างบนได้เนี่ยเราจะต้องมีจิตที่เป็นสมาธิจิตที่มันสะอาดจิตที่มันมีไม่มีกิเลสครับอาจารย์ฮะอย่างอาจารย์ทำเมื่อกี้ถ้าคนไม่เข้าใจเฮ้ยอาจารย์ทำกิเลสแล้วให้เกิดความอยากหรือเปล่าอย่างเงี้ยเปล่านะทำด้วยจิตบริสุทธิ์ทำด้วยจิตที่อยากจะให้ทำด้วยจิตที่อยากจะให้ทุกคนให้ทุกคนแบบมั่งมีความสุขอันนี้คืออยู่ที่เราแล้วเราสามารถเลือกจิตเราได้ให้จิตเป็นผู้ให้ก็เราก็อยู่ที่เราดังนั้นขึ้นความถี่ที่สะอาดก็อยู่ที่เราจะจูนเราจะเอาขึ้นความถี่แบบไหนขึ้นความถี่ที่แบบบริสุทธิ์เราก็จูนความบริสุทธิ์ถ้าเราเอาขึ้นความถี่ที่แบบเป็นความโลภมันก็จะเป็นความไม่บริสุทธิ์ครับอาจารย์ดังนั้นทุกอย่างอยู่ที่จิตใจไงจิตใจคนเราเนี่ยก็คือการเชื่อมขึ้นความถี่ตลอดเวลาเห็นไหมฮะเรื่องเดียวกันทุกอย่างเป็นเรื่องขึ้นความถี่หมดถ้าอย่างนี้เนี่ยก็คือว่าสิ่งที่เราเชื่อในทุก everythingทุกอย่างนี่คือคลื่นพลังงานหมดเลยใช่แม้แต่ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการนิมิตถึงพระพิฆเนศนี่คือคลื่นความถี่ใช่ครับทีนี้เราจะจัดการบริหารยังไงกับในคลื่นความถี่ของทั้งหมดเลยโหตอนนี้เนี่ยความเชื่อเราเยอะมากจริงๆจัดการที่ mindset จัดการที่สมองจัดการที่ทัศนคติและความคิดที่ดีคิดบวกเพราะว่าปัญหาของคนเราในโลกนี้ที่เจอคืออะไรครับปัญหาชีวิตคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันเป็นเรื่องของครอบครัวเรื่องจิตปัถะสุขภาพนั่นนี่คือถ้าเรามีความคิดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยขึ้นความถี่เราเปลี่ยนเนี่ยมันจะจัดการได้ตั้งแต่ยังไม่เป็นการกระทำหรือเปลี่ยนที่ mindset ก่อนเลยคือถ้าคุณสามารถเปลี่ยน mindset ของคุณได้เร็วขึ้นความถี่คุณเปลี่ยนได้ไวเท่าไหร่คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เร็วเท่านั้นเดี๋ยวป้าๆก็เฮ้ยไมเซ็ตคืออะไรมันคือชื่อของผงซักฟอกหรือเปล่าไม่ใช่นะท่านผู้ชมครับนี่ไมเซ็ตคือเปลี่ยนด้วยฐานจิตใจของท่านผู้ชมก่อนนะฮะนี่คือถ้าท่านผู้ชมสามารถที่เปลี่ยนพื้นฐานของจิตใจได้นั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์เพอร์ซิวุฒที่นั่นพูดเนี่ยสิ่งนี้นะเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงถูกไหมฮะใช่อย่างสมมติเรามองคนเนี่ยเรามองเขาดีหรือไม่ดีถ้าเรายังมองว่าคนนี้ไม่ดีแปลว่าความคิดเราไม่ดีแล้วเพราะเราคิดไม่ดีเราถึงเห็นเขาไม่ดี
แต่ถ้าเราเป็นคนคิดดีเขาไม่ดีเราก็จะไม่มองเขาไม่ดีเพราะเราจะเห็นแง่ดีของเขาดังนั้นความคิดก็เหมือนจิตใจถ้าความคิดเราเป็นยังไงจิตใจเราก็จะออกมาเป็นแบบนั้นคลื่นความถี่เราถ้าเราคิดบวกจิตใจเราก็จะเชื่อมแต่เรื่องดีๆเราก็จะเจอแต่เหตุการณ์ที่มันดีๆกับชีวิตแล้วอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะในพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนชิปฝังชิปกันนะอาจารย์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือที่ต่างประเทศเขาเรียกได้ว่าในแต่ละองค์กรแต่ละบริษัทเขาจะมีเขาเรียกว่ามีการฝังชิปเลยโอเคแต่ว่าของเราเนี่ยคือเราคงไม่ถึงขนาดนั้นที่ว่าโอ้โหอยู่ๆดีจะเอาซิมการ์ดไปฝังอยู่ภายในของเราเนี่ยคงไม่ถึงขนาดนั้นแต่มันจะมีเรียกได้ว่าเป็นคลื่นความถี่ที่ฝังเข้าไปซึ่งเป็นชิปถูกไหมฮะอาจารย์ต่างประเทศเนี่ยไอตัวชิปเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะอาจารย์ที่ต่างประเทศอ่ะตัวที่เขาฝังเข้าไปอย่างเงี้ยเพื่อมาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใช่ไหมฮะอาจารย์สำหรับในการฝังชิปคือตอนนี้มันมีการสร้างขึ้นจริงทดลองจริงแล้วจะฝังจริงในอนาคตคือฝังเพื่ออะไรนั้นน่ะที่เขาแจ้งมาต่างประเทศเนี่ยคือเพื่อที่จะให้คนแบบฉลาดขึ้น อะไรประมาณนี้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกปลอมในร่างกายเราดังนั้นถ้าพูดเรื่องชิปเนาะคือสำหรับตัวผมเองเนี่ยคือผมมีความรู้สึกว่าต้องมีความเข้าใจกับมันจริงๆก่อนเพราะสิ่งนี้มันเหมือนยกตัวอย่างเหมือนวัคซีนโควิดครับอาจารย์ที่คนแบบฮือฮาต้องไปฉีดกันให้หมดช่วงโควิดมาทุกคนแบบต้องรีบไปฉีดวัคซีนกันเพราะกลัวที่จะติดเชื้อโควิดแล้วจะตายกันหมดแต่กลายเป็นว่าไปฉีดแล้วอันตรายมาเฉลยทีหลังว่าวัคซีนเป็นสารอย่างหนึ่งที่แบบมาแปลกปลอมในร่างกายเราแล้วก็ทำให้ภูมิคุ้มกันเราเสียอย่างเงี้ยบางคนฉีดแล้วตายก็เยอะอย่างเงี้ยคืออะไรคือเนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้คือเราต้องมีความเข้าใจมันจริงๆไม่ใช่ว่าเราใช้ความกลัวที่จะพอคนเรากลัวเนี่ยก็จะตัดสินใจแบบรีบๆเร่งอะครับครับอาจารย์ดังนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนถ้าเราไม่มีความเข้าใจมันจริงๆหรือศึกษามันจริงๆอะเราอาจจะโดนตลบหลังได้ครับงั้นเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตให้อาจารย์อยู่ก่อนนะครับแล้วเราจะมาพูดถึงว่าการเปลี่ยนชิปเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนคลื่นพลังงานอ่ะมันสามารถจะทำให้คนที่ไม่ฉลาดกลายมาเป็นคนฉลาดได้ไหมครับคนที่ไม่มีเสน่ห์กลายที่เป็นคนมีเสน่ห์ได้จริงหรือเปล่าครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันอาจารย์ครับวันนี้ขอบคุณครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับนะฮะท่านผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้นะฮะที่ผมกำลังคุยกับท่านผู้ชมนั่นคือเป็นการแปรรูปของเรื่องของพลังงานโดยที่ว่าเราเห็นมาฮะท่านผู้ชมครับว่าพลังงานจริงๆเนี่ยมีอยู่กับรอบตัวของเรามากมายจริงๆไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นจากพลังงานสถิตนะฮะหรือแม้แต่พลังบารมีนะฮะของปู่ย่านาคาและนาคีหรือแม้แต่นะฮะพลังบารมีของปู่พญายมราชที่ผมเนี่ยจะเอาพลังงานเหล่านี้มาหล่อรวมกันในสำหรับในพิธีกรรมการขมากรรมนะฮะล้างอาถรรพ์สิ่งเหล่านี้ฮะมันสามารถที่อธิบายได้ทุกอย่างนะฮะในช่วงระยะเวลาใน10นาทีที่ผมทำพิธีกรรมช่วงเวลาใน10นาทีนี้ท่านผู้ชมจะเห็นความมหัศจรรย์ในการเปลี่ยนแปลงทันทีผมใช้คำว่ามีการเปลี่ยนแปลงทันทีสำหรับในการเข้าร่วมในพิธีกรรมแต่ด้วยความตั้งใจนะฮะท่านผู้ชมครับหากท่านผู้ชมตั้งใจและให้ผมได้นำบารมีของปู่พญายมราชในการเบิกภาพวิบากกรรมสิ่งเหล่านั้นฮะจะมีการเผาผลาญอดีตกรรมและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือจิตดวงใหม่จะอุบัติและจะทำให้ความสำเร็จที่ไม่เคยสำเร็จเลยจะสำเร็จเพราะหลังจากพิธีกรรมนี้ท่านมาครับสำหรับในพิธีกรรมขอขมากรรมล้างอาถรรพ์โดยผมอาจารย์ชัดชัยผาสุขธรรมนะครับท่านสามารถที่จะเจอผมได้ที่วัดโสธรนิมิตนะฮะในช่วงอาทิตย์แรกของต้นเดือนและสามารถที่จะโทรหาผมเพื่อที่จะให้ผมได้สามารถไปร่วมกับองค์กรไปร่วมกับชุมชนของท่านนะฮะโดยการสร้างบารมีสร้างคุณธรรมและสร้างปฏิหารให้ทุกดวงใจแก่ทุกๆท่านครับนะฮะมานะครับสำหรับในสิ่งที่เรียกว่าเป็นความมหัศจรรย์เหนือดวงครับนะฮะท่านผู้ชมครับ
สิ่งเหล่านี้นะครับที่ผมกำลังย้ำเตือนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของพลังงานถึงความสำเร็จนะหรือแม้แต่พลังงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินและสุขภาพสิ่งเหล่านี้ฮะเริ่มต้นที่ความเชื่อและสิ่งดีๆที่ผมจะให้กับท่านผู้ชมนั่นก็คือดวงดีคอฟฟี่ครับนะฮะเพราะว่ามีทั้งหมด25ชนิดสำหรับในอาหารดีๆสำหรับในวิตามินดีๆที่ท่านจะได้รับแล้วและมีสุขภาพดีมากๆครับสำหรับในสิ่งที่เรียกว่าใครที่คอกาแฟมาครับผมสนับสนุนสำหรับในดวงดีคอฟฟี่ที่ผมขายอยู่ขณะนี้นะฮะ2กล่องนะครับอยู่ที่499บาทนะครับนะถูกกว่าท้องตลาดอีกมากครับนะฮะและนี่คือรวมค่าขนส่งแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นโทรมานะครับที่เบอร์ครับ0858201515